ก็กับสวัสดีเมื่อเช้ามาเวลฟิวเจอร์ไฟทุกท่านนะครับกับพวกผมแอดการคนเดียวเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัวละครหนึ่งตัวให้ดูกันซึ่งตัวที่จะมารีวิวกันในวันนี้นี่ก็คือนี่เลยสไปเดอร์แมนเทียร์สองของเรานี่เองก็หลังจากลงคลิปเขาเรียกน้ำย่อยคร่าวๆไปแล้วในการลงทาราเทิลหรือว่าในการลงบอสโลกแบ็กดรอปไปก็วันนี้จะมารีวิวแบบเต็มๆให้ได้ดูกันบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ไปเจอกับพวกตัวเทียร์หนึ่งด้วยกันเราจะไปลงสู้กับพวกตัวละครที่เป็นเทียร์สองด้วยกันดูว่าเขาจะสู้ได้แค่ไหนกันกับตัวละครที่เป็นเทียร์สองเพราะว่าเทียร์หนึ่งเนี่ยก็ลงไปให้ดูแล้วถ้าใครอยากดูก็ย้อนกับเรากดเข้าไปดูได้วันนี้เราจะเทียร์สองล้วนๆก็ไม่รอช้าไปดูกันที่เกียร์เกียร์ก็จะเหมือนกับถ้าใครเคยดูคลิปรีวิวเก่าของผมสไปเดอร์แมนตั้งแต่ช่วงซีเครตชุดซีเครตวอลเข้าเนี่ยก็จะเป็นชุดสีดำใช่ไหมก็จะเหมือนเดิมเลยทุกอย่างก็คือเป็นบวกพลังโจมตีกายภาพบวกพลังป้องกันทั้งหมดบวกหลบหลีกและสุดท้ายเปลี่ยนแค่สุดท้ายก็คือเป็นคริติคอลดาเมจแทนบวกพลังโจมตีของคริติคอลแทนแล้วก็จะเปลี่ยนตรงเกียร์สุดท้ายด้วยเกียร์สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นไม่สนลดความดีบัฟลดความเร็วแล้วก็ป้องกันการสกัดเบรกซึ่งที่จะเอาหลักๆก็คืออันนี้จริงๆอยากได้เกียร์ที่มันบวกดอชด้วยแต่ว่ามันไม่มีดอชก็คือหลบหลีกนั่นแหละเพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้ป้องกันการเบรกเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเขามีพาสซีฟที่มีทั้งกันใยกันตรึงกันสตันแล้วถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้เกียร์นี้ก็มีทั้งกันลดความเร็วกันเดียวลดความเร็วแล้วก็กันป้องกันการกัดเบรกอีกเนี่ยก็คือถ้านับเดียก็คือเราป้องกันสถานะทั้ง5อย่างเลยนะซึ่งการป้องกันสถานะทั้ง5อย่างมันทำให้เขาเนี่ยฟิวมากขึ้นในการลงทำอะไรเทิร์นสู้กับคนอื่นแล้วโดยเฉพาะพวกกัดเบรกหรือว่าพวกสตันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รับผลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถคอมโบต่อสกิลหนึ่งได้สกิลหนึ่งของเขาโดยชุดซิลวอร์เนี่ยก็คือมันจะไม่โดนมันจะหลบสกิลของคนอื่นได้ดีมากเลยตอนเกิดขึ้นไปเพราะว่ามันจะไม่โดนสกิลอะไรเลยตามนี้ส่วนสกิลเทียร์2ของสไปเดอร์แมนที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะบวกระยะเวลาที่เรายิงใหญ่จับศัตรูมากขึ้นเพิ่มขึ้น2วิแล้วก็จะการันตีดอช 25% ก็คือจะบวกค่าหลบหลีกชัวร์ 25% ค่าหลบหลีกชัวร์ 25% คืออะไรวันนี้พูดเร็วลิ้นกันค่าหลบหลีกชัวร์ 25% ก็คือไอ้ค่าพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ 25% ต่อให้เราศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีพวกเกียร์ไม่สนอัตราลบหลีกเลยก็ตามเนี่ยลบต่อให้มันหักลบกบหนี้ค่าลบหลีกเราแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังเหลือ 25% ค่าลบหลีก 25% ไว้ให้เราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจผิดยังไงก็คอมเมนต์แย้งได้ว่าไปรู้มาเป็นอีกอย่างกับที่ผมเข้าใจก็บอกกันได้ผมจะได้แก้ไขข้อมูลตรงนี้ส่วนอะไรอีกล่ะเทพหินก็ฮอกอายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออเวกทุกก้อนตามนี้เลยก็จะบวกตามนี้บวกออยแคทที่ข้อเรทนี่หรอตามนั้นประมาณนั้นส่วนชุดซิลวอลก็อย่างที่เคยรีวิวไปในตอนอัปเดตแพ็ค 2.1.5 ว่าชุดนี้ที่เอฟเฟกต์ก็คือจะบวกเอฟเฟกต์ยิงใหญ่ตึงไว้ที่สกิล2ของสไปเดอร์แมนเพิ่มเข้าไปก็ตามนี้ส่วนทีมโบนัสใช้ทีมนี้ไอ้ลืมดูให้แล้วดูแล้วก็ก็ค่าลบหลีกของผมก็61% 61%นี้ก็บวกตัวค่าลบหลีกที่ได้จากเทียร์2แล้ว 25% ซึ่งมันน้อยกว่าอันเก่าตัวเก่าผมที่ก่อนหน้านี้ผมใส่เกียร์บวกลบหลีก 35% ใช่ไหมมันก็เลย 75% เต็มๆก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูพิ้วกว่าที่ผมเล่นมาเพราะว่ามันทำให้สกิลต่อเนื่องมากกว่าเพราะว่ามีป้องกันการกัดนั่นเองแต่ในอนาคตไม่แน่ผมอาจจะหาเกียร์ที่มันบวกทั้งป้องกันการกัดเบรกแล้วก็บวกหลบหลีกด้วยจะได้ดูโหดมากกว่าเดิมมั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพยายามบวกให้ได้แล้วกันก็สกิลทุกสกิลอัพเร็ว6หมดเลยก็ทีมโบนัสก็ใช้ทีมนี้เพราะว่าจะได้บวกโบนัสทั้ง5ช่องนี่5ช่องเลยตามนี้ไม่รอช้าไ
การลงทาแรคเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะนั่งกดหาพวกแบ็กออเดอร์หรือว่าพวกเทียร์2ด้วยกันนะจะได้รู้ว่าสไปดี้ของเราเนี่ยจะไหวกับพวกนี้หรือเปล่าอ่ะเจอแล้วทีแรกก็มีพ็อกซิม่ามิดไนท์ที่เหลือก็ถือว่าเป็นลูกสมุนของเจ๊กันแล้วกันว่าจะดูว่าจะดูว่าจะดูไม่ใช่ว่าจะดูจะดูว่าจะดูว่ามันจะไหวไหมเพราะว่าพ็อกซิม่ามิดไนท์เนี่ยเขามีไม่สนทัชการหลบหลีกอยู่ด้วยอ้าวได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยก็ได้อยู่เนี่ยมันโชคดีตรงไฟดี้ของเราเนี่ยยิงใหญ่จับเธอไว้ก่อนไม่งั้นอาจจะโดนเธอคอมโบตายเหมือนกันก็ถือว่าเอ้ยโอเคมันได้จังหวะไหนด้วยหรือป่ะมันได้จังหวะที่สไปเดอร์แมนเนี่ยมันไม่โดนกัดเตะไงก็คือมันจังหวะมันใช้สกิลได้เลยมันไม่ต้องรอหายมึนจากการโดนกัดเด็กก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยดูผิวขึ้นอ้าวถือว่าเอาเกียร์มาไม่เสียหายโอ้โอ้ my god ดูดินี่ไงเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันเราอยากเจอทีมอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยดูสิเทียร์2 1 2 3 3ตัวเลยมาหน้าภาวนาว่าขอให้สไปดี้ผมชนะด้วยครับสาธุเอาอย่างน้อยก็อาจจะฆ่าได้ประมาณตัวหนึ่งก็ยังดีก็ฝั่งนู้นมา3ว่าเรามาแค่ตัวเดียวเนี่ยเทียร์2นะเอาสิธรรมดาที่ไหนล่ะหลบได้เยสหลบสกิล6ดาวได้ก็หวานแล้วแต่มันก็หลบสกิลแรกของเราได้เหมือนกันเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเอานะโอ้พลาดไปนิดนึงถ้าเกิดไฟที่ของเราเนี่ยกิวก่อนหน้านี้นิดนึงอาจจะชนะแต่ก็ปีก็หยวนๆก็พอไหวอยู่โอ้ยเอาซิลกลับเอาหมอนที่เจ้าแล้วจะต้องเจอคู่เยอะอีกครั้งคือถ้าเจอกับ Proxima Midnight หรือว่าพวกเทียร์2ที่เป็น Back Order มั้งพวก Back Order แหละถ้าเกิดเราออกสกิลจากใหญ่ได้ก่อนก็มีโอกาสชนะสูงกว่าก็ไม่รอช้าดูยังต่อหาอะไรคู่จะต่างเริ่มหาเรื่อยมานี่เทียร์2 3ตัวอีกแล้วมาจะได้วัดกันเลยว่าชุดใหม่ชุดเก่าไหนดีกว่ากันด้วยนี่ชุดใหม่ Spider-Man Civil War กับชุดเก่า Secret War อันไหนจะโหดกว่ากันซิลโดนยิงไม่สตาร์ทไม่มีมึนจากโดนการโดนการเบรกอะไรทั้งสิ้นใส่เกียร์มาแล้วยิงกันไม่โดนเตะกันไม่โดนนะเข้าไปอ้าวมีโดนแล้วใครโดนก่อนฝั่งนู้นโดนก่อนอ้าชุดนี้ตัดสินแล้วนะว่าชุดใครโหดกว่าชุดไหนโหดกว่ากันเนี่ยไม่ใช่ชุดใครโหดกว่าชุดไหนโหดกว่ากันนี่ไงนี่สไปเดอร์แมนพูดล้ม3เทียร์2 3ตัวก็คงเดี๋ยวไปตั้งฉายาเดี๋ยวค่อยคิดฉายาที่หลังนะขอคู่นี้อีกเยอะๆกดหาต่อไปตรงสักกี่คู่ดีเนาะถึงจะโอเคไอรอนแมนเทียร์2แล้วเอ้ยเห็นเยอะแล้วไม่เอาเปลี่ยนตัวบ้างเปลี่ยนเทียร์ละอื้อหือโอ้โหเห็นแล้วคือถ้ากดไปเนี่ยรู้เลยว่าแพ้จริงๆนะไม่รู้สิเห็นตานอสก็เฮ้ยแต่วันนี้เราพูดไปแล้วเนี่ยเราพูดไปอย่างว่าอยากเจอตานอสอย่างที่พูดนี่ว่าวันเนี้ยเราอยากเจอตานอสวันนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าจะสู้พี่แกได้ไหมผมคิดในใจผมไม่ได้พูดนี่ว่าใช่ว่าอยากเจอตานอสมาลองดูกัน
เลือด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 หายไปไหนทานอสยังไม่สู้บอกเลยสไปเดอร์แมนนี่ได้ฉายาให้แล้วสไปเดอร์แมนผู้ล้มทานอสด้วยมือเปล่าฉายาใหม่เมฆขิงขิงนี่ล้มทานอสเสร็จมาล้มกัปตันอเมริกาเทียร์สองอีกอย่างนี้ไม่ปั้นได้ไงอย่างนี้ต้องปั้นแล้วครับท่านผู้ชมนี่บอกเลยว่าควรค่าแก่การปั้นมากได้ทีโมยอย่างเลยมาหาต่อไปมันพอสู้เทียร์สองด้วยกันแล้วมันดูดึงดีอาจจะเป็นเพราะทานอสสกิลยังคูลดาวไม่เสร็จบ้างเลยยังไม่ได้ใช้สกิลโอ้ตื่นเต้นนิดโอ้ขออีกสักตัว2ตัวมาเทียร์2 3ตัวด้วยกันแต่ได้ข่าวว่าบางคนก็บอกว่าอีโบนี่นี่โหดกว่าตานอสไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยเราอะไรของมันวะเนี่ยตีไม่สักทีหายไปไหนฮะหมั่นไส้โอ้ยลูกน้องมันหนามากลูกน้องมันถึกมากอ่ะแบบไม่คิดลูกน้องที่ถึกขนาดนี้นี่เอาดิเอากับมันสิเอากับมันสิมาคนเดียวล้มไปสามอ่ะบอกเลยเอาดิมารอบนี้โหดจริงโหดจังเฮ้ยยังไม่พอเราติดลมแล้วเอาอีกสัก5ตัวแล้วกันขอใช้เพชรซื้อเพิ่มจะได้แบบแน่นๆไปเลยจะได้รู้ว่าไฟดีของเราเนี่ยโหดจริงเอาอีกสัก5ตัวไอ้แม่ฮะเดี๋ยวอีก5คู่อย่าเจอตัวอะไรที่ยังไม่เจอเทียร์2ป่ะอย่าเจอแบ็คแฮนเตอร์ซัพพรายส์มัทเธอร์ฟักเกอร์ขอเปลี่ยนคำได้ไหมอ่ะดูทีมนี้แล้วโอ้โหดูพอยต์พี่แกนะ 11,350 ดูแต้มเรา 3,117 โอ้โหเฮ้ยขอค่าสักตัวแล้วกันเพราะดูทีมแล้วรู้สึกว่าไม่อาสู้ได้อ่ะคือดูทีมดูเลือดฝั่งนี้ฝั่งเรากับฝั่งมันไม่อาสู้ได้อ่ะคือดูแล้วคือถอดใจแล้วอ่ะจะขอแบบให้ชนะสัก2ตัวแล้วกันอ่ะไม่โลภมากให้สักแบ็คดอฟกับทานอสตายไปแล้วอ่ะทานอสล้มไปแล้วแบ็คดอฟจะไหวไหมอันนี้ไม่ใช้มือบังคับนะบอกเลยนี่อันนี้ไฟดี้มือเปล่าไปจบที่ Proxima Midnight แต่ก็แพ้ทางรู้สึกจะแพ้ทางตัวเดียวแล้วก็คือ Proxima Midnight แหละมั้งเพราะว่าสกิลมันฮิตเยอะเกินสกิล6ดาวอ่ะใครจะไปหลบไหวซิลความหวังของเราเสียดายอ่ะสู้ได้3ตัวซื้อได้2ตัวแต่ถ้าบังคับดีชนะแน่นอนเมื่อกี้แต่ก็เราต้องออโต้นะจะได้รู้ว่ามันโหดจริงไหมนะก็เท่าที่ดูตานอสรู้สึกจะสู้สไปดี้ไม่ได้หรือยังไงต้องหายสักคู่ได้รู้ชัวร์แบ็คดอฟก็ล้มได้ฟ็อกซี่มากมินไนท์กดดีไหมมาตัวเดียวไม่กดต้องมาหลายตัวต้องมาเดี๋ยวนี้เทียร์2เลยเราไม่กดแล้วเราต้องกดหลายตัวเดี๋ยวเราไม่ค่อยสนใจมันไม่ท้าทายเขารู้ว่าชนะอยู่แล้วนี่โมยใหญ่นี่มันต้องมาอย่างนี้คนเดิมปะเนี่ยต้องมาอย่างนี้อย่างต่ำต้อง2ตัวขึ้นเนี่ยบอกเลยสไปดี้ถึงจะเอาลงเนี่ย โมได้ชนะแล้วโมได้แต่ได้ข่าวเมื่อกี้เพิ่งแพ้
กิลเมื่อกี้น่ากลัวสำหรับ PVP เลยสกิลไอ้ที่เป็นเงาดำเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันหายไปจากอันนี้อ่ะดูเลือดดูน่ากลัวจริงสกิลน่ากลัวจริงถ้าเกิดฝั่งนู้นอยู่นานอย่างนี้เราแพ้เลยสังเกตกันไหมว่าตัวละครทุกตัวตะเกียมันมีบัฟด่านมีบัฟขึ้นมาก็คือเป็นผลของสกิลเทียร์2ของวัฟของเรานั่นเองซึ่งน่าแปลกใจนะตอนแรกผมคิดว่าต้องเอาเธอเป็นลีดเท่านั้นถึงจะไม่ใช่ก็ไม่แปลกใจหรอกก็อ่านเลยตอนแรกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมีผลกับตัวทาไรเทิลด้วยตอนแรกนึกว่าต้องแบบลงเฉพาะลงดันอะไรอย่างงี้มั้งผมคิดเจออยู่คนเดียวแสดงว่าถ้าเกิดเอาเธอใส่ในทีมเนี่ยตัวละครเราก็จะมีบัฟไว้ล้างดีบัฟด้วยถ้าเกิดไปทำเป็นเทียร์2นะก็น่าทำเทียร์2เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เวล50ปล่อย3ยังไม่โตไปก่อน2ตัวมาอย่างต่ำ2ตัวก็มาดูกันว่าจะไหวไหมมาดูว่าฝั่งไหนเขาจะปั้นมาฝั่งไหนจะปั้นมันแน่นกว่ากันรู้สึกจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยแพ้นะอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะสไปดี้ของเราเราแน่นกว่าเว้ยไม่โดนหรอกเว้ยอะไรเทียร์หนึ่งหลบไปไม่ชนะมือหรอกเทียร์ต้องเจอเทียร์สองในด้านหนึ่งก็สูสีเฮ้ยกลัวละอย่าสิใจเย็นพี่ใจเย็นพี่แคปเฮ้ยใส่บอกช้ำมาเยอะอย่าเพิ่งตายอุ้ยล้นนี่เหลือสองคู่เดี๋ยวไปแล้วไม่งั้นคลิปจะนานเกินอยากเจอตัวที่ยังไม่เจออ่ะมีใครทำเทียร์2แบ็คแพนเตอร์เลยเหรอน่าสงสารที่เสือดำมาตานอสอีกสักรอบแล้วกันมาดูให้ชัวร์ว่าตกลงตานอสสู้เราไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาปั้นมาไม่แน่นกันแน่หรือเขาอาจจะไม่เหมาะกับตัวทาร์เรทเทิลก็ได้นะตานอสอ่ะเหมือนว่าสกิลเขาเหมาะกับอย่างอื่นมากกว่าหรือเปล่าเสียงตายร้องเอื้ออย่างดังเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไปคู่สุดท้ายแล้วหาเลยอะหาทีมเทียร์2 3ตัวปิดแล้วกันตัวเดียวไม่เอาปล่อยไป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 หมดไปเป็นแสนแล้วเนี่ยอ่ะ3ตัวจะปิดในการแพ้หรือเปล่าเจอมิดไนท์เนี่ยแถมยังถ้าเป็นลีดอย่างเงี้ยสู้ยากหรือเปล่าเลยไม่รู้แต่รู้สึกเหมือนจะแพ้แปลกๆรู้สึกเสียวสันหลังไม่แพ้เว้ยชนะแล้วที่เหลือไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เฟเดอร์แมนโดนคอมโบสกิลหนึ่งชุดเดียวตายเลยกับดันนะไม่ขนาดมือหรอกนี่
ยังโลฟาดเลยสองแชทเรียบร้อยจบแล้วครับกับการรีวิวไฟดี้เทียร์สองก็คลิปนี้อาจจะพูดติดขัดบ้างก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าตานอสจะชนะด้วยโอ้โหตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะชนะทานตานอสไม่ใช่คิดว่าทานตานอสจะชนะโอ้ยพูดผิดไปหมดละรวนก็ถามว่าคุ้มไหมถ้าปั้นมาถ้าทำเทียคุ้มไม่ใช่ทำเทียสองไหมถ้าเทียบกับสายเขียวตัวอื่นใช่ไหมเพราะเห็นมีคนถามว่าถ้าระหว่างสไปเดอร์แมนแบ็กวิดโอแล้วก็แอนแมนเนี่ยทำตัวไหนดีกว่ากันมันดีทุกตัวเทียสองแต่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็เขาเหมาะที่จะทำไรเทิร์นอย่างแรงก็ดูจากที่ดูตะกี้ก็รู้แล้วนะว่ามันเหมาะจริงๆแต่ว่าถ้าปั้นไปเพื่ จะจบสงครามพันธมิตรวันสีเขียวผมลองแล้วสู้แอนแมนไม่ได้ทำแอนแมนดีกว่าทำแอนแมนเป็นเทียร์สองดีกว่านะก็ถ้าชอบเหตุผลทุกอย่างตัดไปปั้นเลยไม่ต้องแคร์อย่างผมก็ทำเพราะชอบแต่ว่ามันก็ได้ใช้งานดีเกินคาดนะก็หลายคนอาจจะอยากจะทำให้มันโหดๆนะแต่ผมว่าจริงๆพวกเทียร์2ทุกตัวมันโหดหมดแหละมันทำมาน่ะขึ้นอยู่ว่าเราใช้งานในโหมดไหนเพราะมันโหดแต่ละโหมดต่างกันไงก็ผมว่าดีตรงระบบเทียร์2มันทำให้เราได้เอาตัวละครเก่าๆที่เคยโหดเนี่ยจากสมัยนู้นเลยสมัยแรกๆอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยโหดมากช่วงแรกๆเลยที่ตั้งแต่สมัยก่อนแอนท์แมนจะมาได้ซ้ำก่อนหนังแอนท์แมนจะเข้าสมัยนู้นเลยเป็นแบบตัวโหดประจำทาร์เรเทอร์เลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยค่อยไม่ค่อยได้ใช้งานละพอมีพวกตัวละครอื่นอย่างซิลอย่างฮักบัสเตอร์มาเงี้ยก็เอาเก็บไว้ในคลังแต่พอตอนนี้มีเทียร์2มาระบบเทียร์2มาทำมาเพิ่มเนี่ยมันก็ได้เอาตัวละครเก่าๆมาใช้ผมว่ามันก็โอเคนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมโอเคกับระบบนี้มากก็จบไปแล้วกับการรีวิวSpider-Man เทียร์2ต่อไปจะเป็นอะไรก็เราติดตามกันได้ครับแต่ก็คงอาจจะรีวิวตัวละครเทียร์2เหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังเหลือหลายตัวที่ยังไม่รีวิวพูดเหมือนมีเยอะจริงๆมีแค่ตัว 2-3 ตัวพูดเหมือนตัวเองมีเยอะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สำหรับใครที่ชอบไม่ชอบอะไรไงก็ไม่ใช่ต้องแบ่งสิใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยส่วนใครที่ไม่ชอบหรือมีคำติชมอะไรหรือผมพูดไม่เข้าใจไงก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้สำหรับวันนี้ผมแอดกันก็ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย